สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของโมเมในช่องนี้นะคะนั่นก็คือ New to Try วู้เราจะมาลองของใหม่กันคุณผู้ชม Brands to Know ก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มติดตามกันเป็นประจำแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาโมเมนั่งมองกองของของตัวเองคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าคุณพระมันมีของส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแล้วมันก็มีของที่น่าลองเยอะไปหมดนะคะทีเนี้ยเล่าให้ฟังก่อนว่าเราจะไม่ได้ทำในลักษณะของ first impression ก็คือไม่ได้มาแกะของลองเลยเหมือนในอดีตที่ทำในมุมเมพาเพลินค่ะแต่ว่าจะลองใช้จนรู้ว่าเขาดีไม่ดีอย่างไรชอบไม่ชอบเพราะอะไรมีข้อดีข้อเสียอะไรที่เราลองใช้แล้วเราประสบพบเจอมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้เขาให้ได้แบบ benefits ที่ดีที่สุดหรือว่าได้ตามเคลมที่แบรนด์เขาเคลมมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมเพราะเรารู้สึกว่าการที่จะมาแกะแล้วลองเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์เต็มที่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้ให้โอกาสเขาจริงๆว่าเขาจะเวิร์กกับเราหรือไม่เวิร์กกับเรานะคะอันนี้ก็เลยขอลองเป็นลักษณะแบบลองสักพักนึงก่อนจนรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วค่อยเอามาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูกันนะคะซึ่งซีรีส์ New to Try เนี่ยนะคะมูไม่ขออนุญาตบอกเลยว่าไม่รับสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการทายอินไม่มีการที่แบรนด์จ่ายให้ว่าเอาไปลองนะคะแล้วพูดเชียร์หน่อยอะไรหน่อยคือ1ดิฉันไม่รับการบอกให้พูดเชียร์อะไรโดยที่ดิฉันไม่เชียร์ด้วยตัวเองอยู่แล้วซีรีส์เนี้ยอยากจะให้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการรับสปอนเซอร์ไม่มีการรับทายอินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าของบางอย่างเป็นของที่แบรนด์ส่งมาให้โดยที่เวลาแบรนด์ส่งของให้มูเมนจะไม่ได้มีคอมมิตเมนต์กันว่าจะต้องพูดถึงจะต้องลงรูปจะต้องอะไรคือเป็นของที่เขาส่งมาให้ตามปกติอะไรเงี้ยเราก็จะหยิบมาลองตามความชอบและความรู้สึกน่าสนใจของเราเองหรือเป็นของที่เราไปเสียเงินซื้อมาด้วยตัวเองนะคะตัวแรกที่เราจะมาเปิดซีรีส์ New to Try นะคะก็คือคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดจากจองแซมุนนั่นเองมิสจองของเรานะคะซึ่งดิฉันก็เป็นแฟนของมิสจองมากจริงๆนะคะคือก่อนที่จองแซมุนจะเข้าไทยคุณผู้ชมก็จะทราบนะเคยเห็นในคลิปของมุมเมพาเพิร์ดแบบนานชาติเสร็จมาแล้วว่าเราก็ใช้วิธีการพรีมาสั่งจากเว็บไซต์ที่ฝั่งอเมริกาหรือว่าไปเกาหลีก็คือไปซื้อมานะคะจนเขาเข้ามาไทยในที่สุดมูไม่คิดว่ามูไม่สามารถเคลมได้นะว่ามูไม่เป็นคนที่ลองผลิตภัณฑ์ของจองแซมุนมาครบทุกตัวแล้วตั้งแต่อดีตการนานมาในปัจจุบันมูไม่ยังมีหลายตัวที่เขาเลิกผลิตไปแล้วแล้วเรายังใช้อยู่ด้วยซ้ำตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้ววันที่เขาเริ่มให้พรีออเดอร์ใน Lazada เนี่ยมูไม่ก็กดมาเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแบรนด์ก็ส่งมาให้ด้วยนะคะให้มาเยอะแยะมากมายแบบหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เหมือนว่าจะยังไม่ได้วางขายด้วยนะคะมูไม่ก็ลองเล่นจนรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการในการใช้เจ้า cover layer cushion ตัวใหม่นี้ยังไงที่ทำให้มันออกมาได้ลุคนี้นะคะใสๆแบ๊วๆมันแก้วตังกวาผิวดีลดอายุอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีข้อดีข้อไม่ดีข้อชอบข้อไม่ชอบอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยค่ะซัพพอร์ตช่องของมูเมได้ง่ายๆนะคะด้วยการกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันแล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้สึกยังไงนะคะหรือว่าอยากจะให้แบบเอาตัวไหนมาลองหรืออะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะกับซีรีส์ New to Try อันนี้ที่ตั้งใจจะเอาตัวเองมาลองผลิตภัณฑ์ให้เยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลังๆเอาจริงๆอ่ะช่วงโควิดมันก็ทำให้เราเหมือนแบบค่อยอยากลองอะไรใหม่เนาะก็ใช้อะไรเดิมๆไปที่รู้ว่าแต่งแล้วรอดแน่สวยแน่แฮปปี้แน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีของให้ลองเยอะจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะใน New to Try ไปดูกันนะคะว่าคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดของจองแซมุนนี้มุมเมมีความเห็นว่ายังไงบ้างค่ะโอเคค่ะเราขออนุญาตหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาดูเคลมของเจ้าตัวcover layer cushion ตัวนี้นะคะในเว็บไซต์ของจองแซมุนไทยแลนด์เนาะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะให้การปกปิดมากกว่าเดิมเป็นลุคแบบ soft matte คุมมันนะคะใช้คำว่าคุมมันเลยนะเป็นคุชชั่นคุมมันปกปิดขั้นสุดยิ่งใช้ยิ่งได้ผิวสวยเดี๋ยวจะมาบอกนะว่ายิ่งใช้ยิ่งได้ผิวสวยจริงหรือเปล่านะคะสัมผัสบางเบาปกปิดขั้นสุดไม่หนาไม่โบ๊ะให้ผิวสวยดูธรรมชาติยิ่งแทบยิ่งเรียบเนียนแล้วก็ติดทนเขาบอกว่ามีพอยต์อยู่3พอยต์นะคะที่เป็นพอยต์หลักๆของเขาเนาะไมโครรีไฟนิ่งก็คือมีอนุแป้งเล็กพิเศษยึดเกาะผิวไม่จับตัวเป็นก้อนมีฟูลเทนชั่นเลเยอร์นะคะเป็นไมโครอิเล็กทริกเจลยึดแป้งดูดตาขายยิ่งแทบยิ่งทนเทเลอร์ฟิตติ้งนะคะก็คือเทคโนโลยีฟิล์มบางจิ๋วช่วยเบลอรูขุมขน
เหมือนว่าใช้พรายเมอร์นะคะลุคที่ได้ก็จะเป็นลักษณะซอฟต์แมตต์นะคะแต่ว่าดูเป็นธรรมชาติให้ความชุ่มชื้นไม่ทำให้ผิวแห้งแม้จะเป็นคุชชั่นคุมมันแล้วก็เคลมว่าติดทน24ชั่วโมงดิฉันก็จะไม่เคลมไปถึงตรงนั้นนะคะนี่ก็คือคร่าวๆ ของเขานะคะที่เขาบอกมามีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะมี19 21แล้วก็22แล้วก็23นะคะสีน้อยไปหน่อยนะเขาบอกว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นอย่าง Skin Nuder หรือว่า Skin Nuder Long Wear นะคะคุณผู้ชมมันจะปกปิดมากกว่าแล้วก็แมตต์กว่าและนี่นะคะตอนแรกที่เขาออกมานะคะเขาจะมีสติกเกอร์มาให้เป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์ใสๆเนาะก็สามารถที่จะเอาสติกเกอร์ดอกเดซี่เนี่ยมาตกแต่งหน้าคุชชั่นได้ตามอัธยาศัยตามชอบของเรานะคะซึ่งเรื่องของแพคเกจิ้งเนี่ยเดี๋ยวเชื่อสิมันจะต้องมีแพคเกจิ้งลิมิเต็ดโน่นนั่นนี่นี่นั่นโน่นตามสไตล์มิสจองอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบความแบบสวยใสน่ารักอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็รีบไปจับจองกันเพราะเห็นบอกว่าสติกเกอร์เนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบฉลองช่วงที่มันลอนช์ใหม่เท่านั้นอันนี้มุมมือก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เนี่ยจองแซมมุนไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมุมมือมาทั้งสิ้นนะคะไม่มีการสปอนเซอร์นะคะก็คือดิฉันก็ลองเองแปะสติกเกอร์เองอะไรเองนะคะแล้วก็รู้เท่าที่ชาวบ้านเขารู้กันนี่แหละนะเดี๋ยวจะตัดไปลองให้ดูเลยว่าตอนที่มุมมือใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลงครึ่งหน้านะแล้วก็จะไม่มีการใช้คอนซีลเลอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็จะบอกข้อดีข้อเสียวิธีการใช้ที่มุมเมย์คิดว่าลองเองแล้วเวิร์กที่สุดกับคุชชั่นตัวนี้นะคะ Cover Layer ตัวใหม่ล่าสุดของจองแซมุนค่ะไปดูกันค่ะว่าวิธีการใช้ของมุมเมย์เป็นยังไงค่ะสำหรับการที่เราจะใช้คุชชั่นของจองแซมุนตัวใหม่ให้สวยนะคะมุมเมย์มีวิธีการอยู่ง่ายๆประมาณ3ขั้นตอนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่ามันง่ายตรงไหนคะคุณพี่เพราะว่ามันดูเยอะมากแต่จริงๆแล้วนะคะจากที่ไปเป็นแฟนเกิร์ลเกาะติดช่องของคุณจองแซมุนมานานมากเนี่ยนะคะคุณจองแซมุนเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเพรพผิวมากๆเลยจริงๆนะคะเราก็จะมาทำตามตัวแรกที่จะใช้นะคะอยู่ใน Favorite 2021ด้วยนะคะนั่นก็คือ Essential Mou Cream Light นะคะจะใช้ประมาณปั๊มนิดๆแล้วก็ลงไปเหมือนว่าเราลงมอยส์ไรเซอร์เลยแต่ละขั้นตอนนะคะมัวจะให้เวลาเขาสักครู่หนึ่งเพื่อให้สกินแคร์เนี่ยมันซึมลงไปในผิวของเราก่อนนะคะไม่รีบร้อนไม่เร่งเร้าคือมันเป็นวิธีการแต่งหน้าแบบมิสจองจริงที่ต้องใช้เวลานะจากนั้นนะคะจะมาตามด้วย Masterclass Glow Base ตัวนี้ค่ะหลายๆคนคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับตัวที่เป็น Masterclass Cushion เท่านั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมัวคิดว่าเบสตัวนี้นะคะมันสวยแล้วก็สามารถใช้ได้กับคุชชั่นจองแซมุนทุกรุ่นเลยนะคะถ้าเกิดอยากจะให้ผิวเราดูโทนอัพนิดนึงแล้วก็มีความโกลว์หน่อยตัวนี้มุมเมย์จะใช้ไม่เยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปจะวอกแล้วก็เทาหลีเราใช้ประมาณแค่นี้เองทั่วหน้าเลยตัวนี้เป็นเบสอีกตัวที่มุมเมย์ชอบนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าปริมาณในการใช้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยคุณผู้ชมถ้าใช้เยอะเกินไปนะคะมันจะเป็นขุยขึ้นมาได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความออกจะทำให้หน้าเราเนี่ยผิดเฉดนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะมันจะทำให้ผิวใสแล้วก็ดูไบรท์ขึ้นมากๆด้วยนั่นเองนะคะประมาณแค่นี้เลยถ้าเกิดน้อยไปก็ค่อยเติมนะคะพอลงบางๆแบบนี้มันก็จะไม่หนาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกชุ่มชื้นจนเกินไปแล้วก็เดิมนะคะเราจะรอให้เขาเซตตัวสักครู่หนึ่งค่ะแล้วค่อย move on ไปทำอย่างอื่นกันค่ะล่าสุดมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่มุมเมย์ชอบมากของจองแซมุนนะอันนี้เขาเพิ่งส่งมาให้พร้อมๆกับตัวคุชชั่นนะคะคือ essential mou stick นั่นเองค่ะคือมันเป็นเหมือนมูครีมอะแต่ว่าอัดมาเป็นแท่งแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องนะคะที่เขามีเหมือนสติ๊กเนาะแต่ไม่ใช่ยี่ห้อจองแซมุนนะคะก็คือเหมือนเป็นแบบ moisturizing stick นี่แหละมาทาบริเวณใต้ตาบริเวณคอเคอหรือว่าตรงไหนที่มันแห้งนะคะอันนี้โดยไอเดียของมันก็คือเป็นเหมือนบาล์มสติ๊กนะคะที่จะมาช่วยเติมความชุ่มชื้นในแต่ละที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแห้งเป็นพิเศษแล้วทำให้เราไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบลิควิดให้มันวุ่นวายอันนี้มันสามารถที่จะลงไปในบริเวณที่จำเพาะเจาะจงได้มากกว่าซึ่งโมจะใช้กับใต้ตานะคะเพราะว่าช่วงนี้ใต้ตาแห้งมากถูๆไปมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนละลายไปที่ผิวเราเบาๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เหนียวนะคือมันจะไม่ใช่สติ๊กแบบเหมือนที่เป็นไฮไลท์สติ๊กคุณชมเราเห็นเยอะนะคะที่เป็นสติ๊กไฮไลท์ที่จะทำให้หน้าวาวใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเหมือนมอยส์ไรซิ่งสติ๊กนะคะที่เติมลงไปแล้วทำให้บริเวณที่แห้งเป็นพิเศษเนี่ยมันกลับมาชุ่มชื้นนั่นเองนะคะมุมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยเขามีขายหรือยังนะคะเพราะว่าล่าสุดไปดูในออฟฟิเชียลของเขาใน Lazada กับ Shopeeยังไม่เห็นนะคะหรือว่าไปสอบถามที่เคาน์เตอร์ของจองแซมุนก่อนก็ได้นะคะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่อันนี้มีแววจะกลายเป็นเฟเวอริตของมุมเมย์ได้ง่ายมากเพราะว่าคือปกติเราจะเจอแต่สติ๊กที่มันมาในรูปแบบของไฮไลท์สติ๊กมากกว่าแต่มันไม่มีมอยส์ไรซิ่งสติ๊กแบบเนี้ยชอบแล้วตัวนี้จะลงก่อนเบ
สหรือว่าหลังเบสนะคะมันก็ไม่ไปยุ่งกับผลิตภัณฑ์อื่นๆเลยคือไม่ได้ทำให้เบสแบบหายไปหรืออะไรนะคะตัวสุดท้ายนะคะที่จะใช้ในการเตรียมผิวแอบบอกแล้วนิดนึงเนอะว่าการเตรียมผิวมันจะหลากหลายนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหาอย่างโมเมก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะคือเรามีรูขุมขนบริเวณหน้าแก้มตรงนี้คุณผู้ชมแล้วก็บริเวณจมูกรวมถึงคางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัว skin setting pore sealer sebum control ตัวนี้นะคะอันนี้ช่วยในเรื่องของการคุมมันด้วยแล้วก็พรางรูขุมขนเบาๆนะคะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาเท่าไหร่นะแต่เขาออกมาสักแป๊บนึงละโมเมจะใช้ประมาณสักแค่นี้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ลงไปเฉพาะที่ที่มีปัญหาเลยสำหรับใครที่มีผิวมันหรือว่ามีรูขุมขนที่ชัดแล้วอยากจะใช้คูชั่นน่ะเราว่ามันค่อนข้างที่จะไปกับคูชั่นได้ดีนะแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะที่ทำให้มันลื่นจนเกินไปคือบางทีไพรเมอร์บางตัวที่มาในเรื่องของการพรางรูขุมขนเนี่ยมันทำให้ค่อนข้างลื่นใช่ไหมคะแล้วคูชั่นมันก็จะไม่ค่อยติดเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมาที่นางเอกของเรื่องนะคะนั่นก็คือ Skin Nuder Cover Layer Cushion นั่นเองนะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นคูชั่นที่whitening wrinkle care and anti UV ด้วยนะคะแล้วก็มี SPF 50บวก PA 3บวกนะคะสีที่มุงไปใช้คือเบอร์23 medium นะคะข้อแรกที่ขออนุญาตติก่อนก็คือสีน้อยนะคะอันนี้สำหรับมุงเมย์คือ medium แล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่สีผิวเข้มกว่ามุงเมย์นิดนึงนะคะน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสีถ้าเกิดเขายังไม่ออกสีใหม่มานะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเมสจองจะเป็นลักษณะนี้ก็คือออกแบบเฉดประมาณอย่างนี้มาก่อนแล้วพอขายดีติดลมบนก็จะเพิ่มเฉดมากยิ่งขึ้นนะคะตามสไตล์ของคูชั่นจองแซมุนค่ะเปิดมานะคะด้านในเนี่ยมันมีฝั่งที่เป็นคูชั่นแล้วก็มีฝั่งที่เขาเรียกว่า mix and touch นี่เห็นไหมคะก็คือเวลาเราแตะคูชั่นขึ้นมานะคะมิสจองจะแนะนำว่าให้แตะขึ้นมา1ทีแล้วเอาไปกดแล้วก็พักที่ตรง mix and touch นี่ก่อนนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อคูชั่นเนี่ยมันซึมเข้าไปในนี้แล้วก็ทำให้คูชั่นส่วนเกินที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการเนี่ยมาตกอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวพอเรากลับมาแตะแทนที่เราจะไปแตะตรงนี้ใหม่เลยเนี่ยเราก็กลับมาแตะที่ mix and touch นะคะแล้วมันจะลงฝั่งเดียวให้คุณผู้ชมดูก่อนโดยลง v zone ก่อนนั่นเองแล้ววิธีการลงคูชั่นของมุ้งมันจะเป็นลักษณะของการกดนะคะหลายๆคนก็บอกว่าปาดไหมอะไรไหมยิ่งถ้าไปดูวิดีโอมิสจองจะงงมากว่าตกลงแล้วบางตัวมิสจองบอกให้ปาดบางตัวมิสจองบอกให้กดบางตัวมิสจองใช้แปรงโอ้โหเทคนิคหลากหลายล้ำลึกมากนะคะแต่ว่าเราก็เอาง่ายๆแบบที่เราเข้าใจก็แล้วกันนะคะก็คือค่อยๆกดลงไปเพราะว่าส่วนตัวพอเป็นผิวมันอะถ้าแค่ปาดมันเหมือนมันไม่ซึมอะมันไม่เกาะผิวเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็เวลาลงคูชั่นในพื้นที่ใหญ่ๆนะคะมันจะใช้ทั้ง3นิ้วในการแตะแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจากที่แบนๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะดันนิ้วออกมาปุ๊บดันนิ้วกลางออกมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันเข้าไปตามซอกมุมต่างๆของใบหน้าข้างจมูกใต้ตาใดๆพอกลับมาพื้นที่ใหญ่ๆก็ตบได้ด้วย3นิ้วแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเทียบให้ดูครึ่งนึงก่อนนี่คือผิว1ชั้นนะคะด้วย cover layer cushion จากจองแซมุนนั่นเองคุณผู้ชมจะเห็นว่าปกปิดได้ดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างฝั่งนี้ที่มีกระอยู่เนาะมุมมันเป็นคนที่มีกระธรรมชาตินะคะมันก็สามารถที่จะปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนี่คือ1ชั้นบางๆแล้ว texture มันเป็น texture ที่ไม่แมตต์จนเกินไปเทียบตรงกลางอะใครเคยใช้เจ้าตัว Essential Skin Nuder Long Wear และใครเคยใช้ Master Class มุมแม่เป็นคนที่ชอบการปกปิดของ Nuder Long Wear แต่ชอบ texture ของ Master Class ยากปะคือตัวนี้มันแมตต์แต่ปกปิดไม่ได้มากตัวนี้ปกปิดมากแต่ไม่ได้แมตต์เข้าใจจ้ะคือมันงงมากมันเหมือนเอาพี่สองคนเนี้ยมาโขกหัวรวมกันแล้วกลายเป็นคุณคนนี้อ่ะคุณผู้ชมคือมันมี texture คล้าย master class มากเลยแต่ว่ามันแมทกว่าค่ะใครที่เป็นคนผิวมันน่าจะถูกใจเจ้าตัวนี้มากกว่า master class เพราะ master class เนี่ยสวยจริงเป็นผิวจริงแต่ว่าค่อนข้างจะฉ่ำวาวมากทีเดียวนะคะใครที่เป็นคนผิวมันอาจจะรู้สึกว่าในบางช่วง master class มันฉ่ำไปนะคะยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนะ master class จะแบบไหลเร็วมากนะคะแต่ว่าคุณคนนี้เป็นผิว good skin บางๆดูไม่หนาไม่หนักนะคะแล้วก็เป็น texture ที่ชอบมากเรื่องของการติดทนเดี๋ยวสรุปให้ฟังตอนท้ายนะคะเอาแค่ว่าตอนนี้ลงแล้วเป็นยังไงก่อนเนาะเดี๋ยวมุ้งจะลงอีกข้างให้เท่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปในขั้นต่อไปกันค่ะนี่นะคะก็คือใช้คูชั่นแบบทั่วหน้าแล้วเรียบร้อย1ชั้นไม่มีคอนซีลเลอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันปกปิดกระ
รอยแผลเป็นสิวอะไรของมุมเมได้ดีแบบดีมากจริงๆนะคะถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนที่มีรอยแผลเป็นจากสิวเหมือนมุมเมนะคะใช้บางๆ1ชั้นก็สามารถที่จะปกปิดทุกอย่างแล้วก็ทำให้หน้าเราสวยเนียนเรียบดูเป็นธรรมชาติได้ใน1ชั้นแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะไปลงเป็นเหมือนครีมบรอนเซอร์มานะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของจองแซมุนที่มุมเมชอบมากแต่ว่าเขาไม่ทำแล้วนะคะอันนี้คือ Essential Tinted Paste นะเคยไปถามมิสจองตอนมิสจองมาเมืองไทยว่าแบบคุณช่วยเอาสิ่งนี้กลับมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงอันนี้น่าจะนานเกินไปแล้วไม่ควรใช้แล้วนะคะแต่ว่าชอบจริงอะเดี๋ยวเราจะปัดแก้มก่อนเลยคือวิธีนี้เป็นวิธีที่มุมเมทำตลอดเวลาที่ใช้คุชชั่นจองแซมุนนะคือรู้สึกว่าก่อนที่จะไปลงแป้งเคยเห็นมิสจองทำแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าบ้าจริงมันทำให้ปัดแก้มติดทนนานสุดๆไปเลยนะคะจะใช้ปัดแก้มของจองแซมุน2ตัว2รุ่นด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือ Essential Cheek Blushนะคะสีโปรดของมุมเมก็คือสีอินดี้พิงค์แล้วก็อันนี้ก็คือ Artist Glow Touch นะคะสีบรอนซ์แล้วก็แปรงของจองแซมุนรุ่นใหม่ที่เป็นแปรงบลัชแบบนี้เราจะแตะ2อันสลับกันนะคะโดยใช้ด้านแบนของเขาเราจะใช้วิธีการค่อยๆแทบสีลงไปในบริเวณแก้มเลยอันนี้ด้วยความที่มันเป็นฝุ่นนะคะมันก็จะช่วยเซตคุชชั่นแล้วก็ครีมโปรดักต์ที่เราลงไปแล้วก่อนหน้านี้ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแป้งแต่วิธีการก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องกดแทนที่จะไปปัดเพราะถ้าปัดมันจะทำให้คุชชั่นเคลื่อนตัวแล้วก็กลายเป็นว่าหน้าก็จะไม่ได้รับการปกปิดจากคุชชั่นนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เหมือนว่าเราเอาแป้งเซตนี่แหละแต่ว่าเป็นแป้งที่มีสีจากบลัชแล้วก็จากไฮไลท์นะคะมันจะยังเห็นความใสของผิวอยู่แต่งหน้าแบบมิสจองต้องใจเย็นนะคือห้ามรีบคือก็คงรีบได้แหละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เอฟเฟกต์ที่แบบหน้าใสจากไฮนายีผิวดีแบบดาราเกาหลีบ้าจริงอันนี้ก็คงปัดเยอะเกินไปมิสจองก็อาจจะตีมือได้แต่ว่าเราอยากให้เห็นในกล้องนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าปัดอ่อนกว่านี้คุณผู้ชมก็จะไม่เห็นนะฮะแล้วก็สังเกตว่ามวยจับปลายแปรงอย่างนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆแบบเคาะเบาๆนะคะตรงแก้มเราอ่ะไม่มีความหนึบความอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเพราะว่าตัวปัดแก้มกับตัวไฮไลท์เนี่ยมันช่วยเซตทุกอย่างไปแล้วเรียบร้อยแล้วอยากจะใช้ตัวปัดแก้มมากกว่าหรืออยากจะใช้ตัวไฮไลท์มากกว่าก็ตามสบายตามชอบนะคะถ้าเกิดชอบให้มันเงาหน่อยคุณก็ใช้ตัวไฮไลท์เยอะหน่อยได้นะแต่ว่าเราก็ผสมครึ่งๆก็คือไฮไลท์ครึ่งนึงตัวปัดแก้มที่เป็นฝุ่นอีกครึ่งนึงนี่จะเป็นวิธีเซตคุชชั่นที่เรารู้สึกว่ามันทำให้ไม่ได้เสียความเงาความฉ่ำของความเป็นคุชชั่นไปเพราะว่าชีวิตปกติของเราคุณก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่ใช้แป้งฝุ่นแล้วก็ใช้พัฟในการเซตแป้งใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันก็ทำให้หน้าเราแมตต์เหมือนเราไม่ได้อุตส่าห์ใช้คุชชั่นมิสจองไงจากนั้นเราจะมาเซตแป้งในบริเวณอื่นกันค่ะตัวแป้งนะคะมุมเมย์ใช้สกินนูเดอร์แพ็คเนาะสีเคลียร์ไลท์นะคะมุมเมย์จะใช้แปรงของมิสจองอันที่เป็นพาวเดอร์อันนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะเขาจะมีมิกซ์แอนด์ทัชตรงนี้เหมือนเดิมสำหรับแป้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมเมย์จะแบบวนแป้งเข้าไปในแปรงนะคะแล้วก็เอามาพักที่ mix and touch นิดนึงจากนั้นก็ค่อยๆกดลงไปบนผิวโดยเหมือนเดิมนะคะจับตรงปลายแปรงหน่อยแล้วก็แตะค่อนข้างจะเบาแต่ว่าแตะให้ทั่วๆใครที่อยากจะเหลือตรงไหนไว้ไม่ให้มันแมทก็สามารถที่จะปล่อยตรงนั้นผ่านไปก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนหน้ามันเนาะเราก็จะเซตเขาแบบจริงจังนิดนึงอะให้มันอยู่ทนหน่อยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงอะน้ำมันในผิวของเรามันจะออกมาอยู่แล้วแต่พอเราเตรียมผิวอย่างที่เราทำให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อกี้เนี้ยมันก็จะไม่ได้มีความมันแบบหน้ามันอะแต่ว่ามันเหมือนมันจะกลายเป็นผิวมากกว่านี้นะคะเรารู้สึกว่ามันก็จะกลายเป็นจังหวะที่สวยพอดีแค่นี้นะคะเราก็จะเซตคุชชั่นได้เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปถ้าเกิดใครไม่ชอบความแมทขนาดนี้นะคะสามารถที่จะปัดแค่บางส่วนก็ได้เหลือบริเวณข้างแก้มเอาไว้ให้มันโกลๆก็ได้แต่ว่าส่วนตัวมุมเมเองเนี่ยชอบประมาณนี้นะคะก็เลยลงแป้งไว้ประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวที่เป็น Skin Nuder Shading Pack นะคะตัวนี้ก็เคยเป็นเฟเวอริตเหมือนกันด้านในนะคะก็จะมาในรูปแบบของเชดดิ้งแบบนี้นะคะที่มี3สีแล้วก็แปรงของเขาเนี่ยจะหน้าตาไม่เหมือนกับตัวแปรงแป้งเมื่อกี้นะคะมันจะมีความหนามีความฟูกว่าหน่อยนึงนะมวยก็จะใช้แปรงในนี้เลยแล้วก็จะใช้วิธีการปัดแบบรวมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามา mix ที่ mix and touch เหมือนเดิมจากนั้นก็คือ shading ถ้าเป็นมิสจองก็อาจจะเฉดน้อยกว่านี้หน่อยแต่ด้วยความที่ดิฉันนั้นชอบ shading หน้าดิฉันก็อาจจะไม่ได้เบามือเท่ามิสจองนะคะแล้วก็จะเฉดจมูกด้วยเบาๆโดยใช้
สีริมนี้กับสีตรงกลางนะคะอันนี้ก็คือการเซตผิวในแบบที่มูเมลองแล้วกับตัวคุชชั่นนะคะตัว cover layer cushion แล้วก็สำหรับคนผิวผสมค้อนมันอย่างมูเมเนี่ยเป็นวิธีการที่ทำให้คุชชั่นเนี่ยอยู่บนผิวได้นานที่สุดนะคะแล้วก็ดูสวยแบบนี้ไปได้นานนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอไปทำที่เหลือให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งหน้าไปเสร็จแล้วนะคะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าหลังจากที่ลองคุณคนนี้แล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยคำถามที่จะต้องเจอนะคะก็คือติดทนไหมพี่เราจะบอกว่าติดทนนะมันสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยแปลกใจเหมือนกันสำหรับคุชชั่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับคุชชั่นทั่วไปในแบรนด์อื่นๆที่มูเมเคยใช้เนี่ยมันจะมีการหลุดได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ติดทนนานเท่าตัวนี้นะคะตัว cover layer cushion เนี่ยติดทนอยู่อันดับต้นๆเทียบเคียงกับตัวอื่นๆของจองแซมูน within the brand นะคำถามถัดมาติดมาสก์ไหมบอกเลยว่าติดเพราะนี่คือคุชชั่นนี่ไม่ใช่ซูเปอร์ลองแวร์แมตต์ฟาวเดชั่นที่ติดทนนานตลอดปีตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่จุดขายของเขาแต่ความติดมาสก์เนี่ยจะบอกว่ามันติดมาสก์แล้วแปลกมากมันไม่ได้ติดแล้วหลุดออกมาเป็นปื้นแล้วหน้าคือเป็นดวงเป็นวงแบบเอ้าคุชชั่นฉันหายไปไหนในบริเวณนี้คือมันเหมือนมีความซึมติดคุชชั่นค่ะแต่ว่ามันก็ยังติดผิวเราอยู่นั่นก็เลยเป็นบทสรุปว่าทำไมถึงติดทนในความรู้สึกของเมย์เนี่ยต่อให้เราใส่แมสนะคะออกไปทำอะไรต่อมีอะไรถอดแมสออกมาแมสเลอะไหมเลอะบ้างมากหรือน้อยแล้วแต่ปริมาณที่ลงคุชชั่นไปอันนี้ต้องยอมรับว่าหนักมือเบามือแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่สำหรับเมย์เนี่ยมันติดแมสไม่เยอะมากและข้อดีก็คือเมคอัพไม่ได้หลุดออกจากหน้าค่ะถ้าเกิดทำวิธีการที่มูเมทำนะก็คือเตรียมผิวให้ดีๆแล้วก็เซตแป้งพอสมควรนะคะเลือกแป้งที่มันเหมาะสมก็มูเมก็เลยพยายามจะเลือกใช้ของในแบรนด์ของเขาเองเพื่อที่จะให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะความชอบขนาดไหนมูเมจะบอกว่าถ้าเทียบเคียงกับคุชชั่นที่ใช้มาทั้งหมดในชีวิตที่เริ่มเข้าสู่วงการคุชชั่นมาชอบมากอันดับต้นๆเลยค่ะเพราะว่าเนื้อดีปกปิดดีใช้น้อยก็ปกปิดแล้วไม่วาวจนเกินไปไม่แมตจนเกินไปคือคุชชั่นบางตัวที่พยายามจะไปเน้นเรื่องแมตเราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องใช้คุชชั่นอ่ะเราไปใช้รองพื้นธรรมดาดีกว่าไหมแต่ว่าตัวนี้มันให้ลุคและฟีลที่เป็นคุชชั่นแล้วก็ทำให้ผิวใสผิวดูสุขภาพดีดูลดอายุใสๆแบ๊วๆมันแก้วตังกว่าอยู่ในจังหวะที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันพอดีมากๆตัวนี้จริงๆแล้วมีความเป็นไปได้เข้าข่ายว่าจะท้าชิงในกลุ่มของ favorites เหมือนกันอันนี้อาจจะเร็วไปนิดที่จะพูดแต่เท่าที่ลองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้เขามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในลำดับต้นๆของความเป็นคุชชั่นเลยค่ะสิ่งที่อาจจะไม่ชอบเรียกว่าไม่ชอบก็ไม่น่าจะได้นะแต่เรียกว่าเป็นข้อจำกัดของเขาข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของสีออปชันในเรื่องของสียังค่อนข้างน้อยตามสไตล์ความเป็นคุชชั่นเกาหลีเพราะฉะนั้นใครที่ผิวเข้มกว่ามูเมเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของสีที่ไม่แมทช์ได้ก็หวังว่าจองแซมูนเขาจะทำสีที่เข้มขึ้นมานะคะให้หลายๆคนได้ใช้กันอื่นๆคิดว่าอาจจะมีในเรื่องของแพคเกจจิ้งในอนาคตเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อด้านมันไม่เหมือนกับตัวอื่นๆของจองแซมูนที่เป็นแพคเกจจิ้งที่มันความเลอะเทอะมันจะไม่ติดแต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่แพคเกจจิ้งตรงนี้คุณผู้ชมเราอยากจะให้เห็นนิดนึงค่ะคือมันเป็นเหมือนเนื้อด้านนะมันก็อาจจะถ้าเกิดเป็นคนเลอะเทอะหน่อยหรือบางทีมีฟาวเดชั่นมีบลัชมีลิปสติกอะไรอะไปแตะเขาอะก็มีโอกาสจะเลอะได้ง่ายทีเดียวนะคะด้านบนมันเป็นเงานะแต่ว่าด้านข้างตรงนี้ตรงขอบกับด้านหลังตรงนี้มันเป็นเนื้อด้านขอให้ระวังเรื่องความสะอาดนิดนึงก็แล้วกันสำหรับการใช้เขานะคะนอกเหนือจากนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีคอมเพลนอะไรนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีเวลาซื้อมานะคะก็คือจะได้ตลับ1อันรีฟิล2อันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถใช้ไปได้สักระยะหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือ New to Try คลิปแรกนะคะที่มูมาหยิบเอาคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดของจองแซมุนมาลองดูนะก็หวังว่าคงจะเป็นอีกซีรีส์นึงที่คุณผู้ชมชอบนั่นเองนะคะนอกจาก Brands to Know เราก็มี New to Try นั่นเองนะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะว่าคราวหน้า New to Try จะมาลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนค่ะจะพยายามลองผลิตภัณฑ์ใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูเยอะๆนะคะจะได้เอาไว้เป็นออปชันการตัดสินใจแล้วก็ประกอบการช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ